ับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งในและต่างประเทศกลับมาพบกับรายการใดอย่างดังตอนที่ชื่อว่าคนในคอกและคนนอกคอกค่ะพี่น้องคะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะพระท่านพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่23ของประเทศไทยนะคะได้รับเกียรติได้รับเชิญมาที่สถาบัน WPI นะคะคือ World Policy Institute นะคะเป็นสถาบันที่เกี่ยวกับ policy ระดับชาติของโลกนะคะท่านได้รับเชิญมาพูด private policy นะคะกับสถาบันนี้ซึ่งสำหรับคนเสื้อแดงนะคะหรือสำหรับคนไทยทั่วไปในโลกหรือใครก็ตามในโลกเนี่ยนะคะคนที่มีชื่อเสียงคนที่มีเรียกว่าเป็นผู้นำในอดีตของประเทศชาติเนี่ยนะไปประเทศไหนเนี่ยเขาจะต้องดีใจที่ประเทศเรานี่นะผู้นำแม้แต่จะเป็นอดีตนะคะมีเกียรติประวัติแล้วก็เป็นเกียรติกับการที่ได้มาพูดคุยในเรื่องระดับโลกให้กับคนทั้งโลกและจะเป็นประโยชน์ต่อโพลิซีของโลกนะคะแต่ประเทศไทยไม่ใช่ค่ะมันดันมีสลิมเหลืองนะคะกลับมาก่อกวนด้วยแต่พี่ดาไม่สนใจแล้วค่ะขอพูดถึงการมาของท่านนายกทักษิณดีกว่านะคะว่าท่านมาแล้วเนี่ยนะคะท่านได้มาพูดถึงวิสัยทัศน์ของท่านในเรื่องโพลิซีเป็น private policy นะคะคือมาพูดเป็นส่วนตัวค่ะแต่สิ่งที่ท่านพูดเนี่ยนะมันจะเป็น policy ที่จะใช้กับทุกชาติในโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแต่ท่านก็ได้เน้นนะคะว่าไม่ว่าประเทศไหนในโลกนะคะกฎหมายที่จะมาใช้ในการบริหารประเทศนะคะโดยเฉพาะยิ่งรัฐธรรมนูญถ้าประเทศที่มีรัฐธรรมนูญนะคะถ้ารัฐธรรมนูญอันนั้นไม่เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยนะคะผลร้ายผลเสียที่จะเกิดกับประเทศชาติเป็นอย่างไรรายละเอียดนะคะมีคลิปออกมามากมายให้เราได้รับชมกันแล้วนะคะพี่ดาจึงอยากจะบอกว่าวันนี้ประเทศไทยหลงทางค่ะกับการที่จะบอกว่าจะเตรียมการมีการเลือกตั้งหรืออะไรก็ตามนะคะถ้าการเลือกตั้งนั้นไม่ได้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญไม่เป็นไปอย่างที่ท่านนายกทักษิณท่านได้คาดการเอาไว้ว่าถ้าหากว่ารัฐบาลนะคะอยู่ในสภานะคะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนก็จริงนะคะแต่กฎหมายเขียนเอามาเขียนไว้นะคะมีบางสิ่งบางอย่างนี่นะกดทับลงมาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารอำนาจตุลาการนี่นะคะไม่สามารถขานกันได้และยังมีอำนาจมากดทับเอาไว้ทำให้ทั้งสามอำนาจได้ทำงานไม่ได้ประเทศนั้นเนี่ยจะเจอวิกฤตของประเทศแล้วก็ไม่สามารถจะทำมาค้าขายติดต่ออะไรกับใครในโลกนี้ได้ค่ะนี่คือสิ่งที่ท่านบอกนะคะและประเทศไทยในวันนี้เนี่ยนะคะมันอยู่ในลุ่มดำและก็รัฐธรรมนูญชั่วจริงที่กำลังจะเขียนอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็จะบังคับให้ประชาชนที่ต้องลงประชามติและก็อาจจะต้องโกงที่จะทำให้ประชามติผ่านได้หรือจะไม่ผ่านมันก็จะแช่แข็งประเทศไทยก่อนอื่นคือปฏิรูป5ปีแล้วก็จะลดแบบอีก20ปีประชาชนคนไทยถูกแช่แข็งอีก20ปีท่านยอมไหมคะดังนั้นเราจะต้องดูนะคะว่าประเทศของเรากำลังจะไปทางไหนนะคะเพราะว่าลูกหลานไทยนะคะอนาคตของชาติวันนี้ประเทศไทยมีทุกอย่างค่ะไม่มีอยู่อย่างเดียวคืออนาคตของชาติและก็ของประชาชนค่ะพี่น้องคะนอกจากสิ่งนี้แล้วเนี่ยนะคะพี่ใดอยากจะบอกว่าบรรยากาศของเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราก็ได้ไปเดินทางนะคะพี่น้องคนไทยในสหรัฐอเมริกาในหลายๆรัฐนะคะและรวมทวิดาด้วยก็เราก็มาให้การสนับสนุนชื่นชมยินดีท่านนะคะแล้วเป็นยังไงว่าในประเทศเสรีประชาธิปไตยเมื่อสักครู่นี้พี่น้องเห็นใช่ไหมคะว่าแผนภาพผ่านเนินข้างหลังคือลิเบอร์ตี้คืออนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพนะคะพี่ดายืนอยู่บริเวณนี้เนี่ยนะคะซึ่งบอกว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่เป็นเสรีภาพดังนั้นจากความเป็นเสรีภาพเนี่ยเขามองถึงสิทธิมนุษยชนมองถึงมนุษย์เนี่ยนะก็จึงบอกว่ามนุษย์ที่จะมาต่อต้านสิ่งที่ดีๆคือท่านนายกทักษิณเนี่ยนะมาพูดในเรื่องโพลิซีระดับโลกเนี่ยนะคะพวกต่อต้านเขาทำไงด้วยคะพี่น้องคงเห็นภาพแล้วนะคะเขากั้นคอกให้มันอยู่ค่ะส่วนพวกเรานี่นะคะมาเพื่อที่จะสนับสนุนสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นความถูกต้องของโลกนะคะเราเดินไปเดินมาอย่างเสรีแล้วก็ตั้งป้ายขึ้นมาได้อย่างเสรีค่ะจนวันนี้คลิปออกมาเยอะแยะนะคะที่มันนะคะทั้งอับอายทั้งเจ็บแค้นนะคะว่าทำไมมันต้องอยู่ในคอกก็มึงไม่ใช่อยู่ในคอกอย่างเดียวมึงอย่าเอากะลามาจากประเทศไทยด้วยค่ะนะคะมาจากประเทศไทยอยู่ตั้ง20 30ปี40ปีก็แล้วนะคะอยู่ในประเทศเสรีประชาธิปไตยแต่ดันอยากให้คนในประเทศไทยอยู่ภายใต้ท็อปบูทถูกยึดอำนาจ13ครั้งแล้วนะคะแล้วก็ยังจะให้ประชาชนคนไทยนี่นะอยู่ภายใต้มาตรา44อยู่ภายใต้กฎอัยการศึกมันเป็นเหี้ยอะไรมากมั้ยไอ้คนนี่อยู่ในประเทศอเมริกาเนี่ยดังนั้นมึงจึงต้องอยู่ในคอกและมึงต้องอยู่ในกะลาและวันนี้สปีดที่ท่านนายกทักษิณได้พูดคุยเนี่ยนะคะคือเสวนาเนี่ยนะคะเกิดอะไรขึ้นคะมันมีสิ่งที่สะท้อนกลับมาคือสื่อทั่วโลกนะคะให้การโอ้โหตีข่าวมานะเขาสิ่งที่ท่านพูดนี่แปลยังไงไทยเป็นอังกฤษอะไรหลายๆสื่อทั้งทั่วโลกเลยนะไม่ใช่เฉพาะอเมริกาอับอายขายหน้ามากความชั่วร้ายของมันในนั้นวันนี้เนี่ยนะนอกจากเอากะลามครอบหัวนะครอบเอาไว้นี่กะลามเล็กไปค่ะตอนนี้เปลี่ยนนะโยนกะลาทิ้งไปแล้วค่ะได้แต่ความปี๊บมาครอบหัวค่ะแล้วเป็นไงคะความอับอายขายหน้าแปล
นี้คือวันที่10นะคะเพราะนั้นท่านพันตำรวจโทดร.ทักษิณท่านก็เลยเชิญพี่น้องนะคะที่มาให้การสนับสนุนชื่นชมยินดีศรัทธาท่านในการทำงานเพื่อประเทศชาติแม้วันนี้ไม่อยู่ในประเทศไทยเกือบ10ปีแล้วนะคะท่านก็เลี้ยงข้าวเช้าค่ะเชื่อไหมคะมีคนหน้าด้านนะคะนี่คือ private party นะคะเดินเข้ามาถึงในงานค่ะเดินเข้ามาในตึกนะคะสุดท้ายเป็นไงรู้ไหมคะโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงมากของที่นี่นะคะเขาไล่ออกไปข้างนอกค่ะจึงไปยืนเป็นสัมภาษณ์โพเอสีอยู่ด้านนอกนะคะแล้วก็ยังมีไอ้สลิมนะคะไอ้สลิมนกหวีพวกนี้นะคะซึ่งพี่ดาเรียกเหมือนว่าผีเน่านะคะที่โดนข้าวสารแสกนะคะสะกดจิตมาถึงนะคะตะโกนด่าเกียร์นะคะพี่น้องคิดดูสิคะอับอายขายหน้าไปทั่วโลกไหมคะสิ่งที่ท่านนายกทักษิณออกมาทำเนี่ยนะมันเป็นเกียรติยศของประเทศไทยแต่มึงมองยังไงอยู่ในกะลาคิดไหมทำไหมได้นะไอ้สลิมนกเวดที่อยู่ในประเทศที่เป็นเสรีประชาธิปไตยถ้ามึงยังคิดไม่ได้เนี่ยนะอีกไม่นานมึงหมดฤทธิ์ข้าวสารเสกนะมึงก็ต้องลงไปอยู่ในหลุมเป็นผีเน่าอยู่ในหลุมเข้าใจไหมไปละสวัสดีค่ะ